สวัสดีครับจากเพจเคมีแกดเจ็ตนะครับวันนี้มีเคสของซีโน่มาเล่าให้ฟังนะครับว่าจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับทำให้เสียงานเสียการไปก็คือมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีพี่ท่านหนึ่งครับซื้อครับสันซีโน่ของเราไปนะครับแล้วไปต่อเล่นทดลองเล่นครั้งแรกบินได้นะครับขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วเอาลงมานะครับพี่ก็ซื้อไปเนี่ยเพื่อจะไปเล่นไม่ใช่เพื่อจะไปทำงานนะครับเพื่อจะถ่ายงานสงกรานต์นะครับแต่หลังจากนั้นที่ขึ้นแล้วลงมาปุ๊บเนี่ยพอจะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งโดนมีอาการคือหา Wi-Fi ไม่เจอนะครับแอปไม่ตัวมือถือเองไม่สามารถที่จะหา Wi-Fi ของโดรนได้ก็ปรึกษากันอยู่พักใหญ่นะครับแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้จนเมื่อ 2-3 วันที่แล้วพี่เขาเอามาให้ผมครับเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยฮะเอามาให้ผมที่หมอชิดผมไปหาที่ที่หมอชิดแล้วก็มาลองทำมาดูตรงนั้นนะครับผมคิดว่าตอนแรกคิดว่าตัวซีโน่เนี่ยมันเป็นตัว Wi-Fi 5.8 สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามือถือของพี่เขาอาจจะไม่รับ Wi-Fi 5.8 ผมก็เลยเอามือถือที่ผมลองเทสทุกลำเนี่ยก่อนส่งเนี่ยไปเทสเฮ้ยหาไม่เจอจริงๆนะครับแต่ว่าก็กลับมาคุ้นคิดแล้วก็จะให้ส่งให้ช่างวิเคราะห์แล้วฮะโทรไลน์ไปให้เมลไปถามทับสันทับสันก็ยังงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้ผมก็มาเลยมาลองดูนะครับเฮ้ยมันเกิดจากสิ่งเล็กๆที่เราไม่คาดคิดนะครับมันคือตัวเมมโมรี่การ์ดตัวเนี้ยนะครับมันอาจจะเฟลเมมโมรี่การ์ดตัวนี้นะครับทำให้ระบบการปล่อย Wi-Fi จากตัวลำล้มเหลวนะครับไม่สามารถจะต่อ Wi-Fi ได้เลยทั้งนั้นแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ตัวเล็กๆแค่นี้ครับถึงกับเสียงานเสียการนะครับไม่ได้ขึ้นเลยซึ่งผมก็เจอเป็นเคสแรกเหมือนกันนะครับว่าเมมโมรี่เสียผมก็เลยถ่ายคลิปส่งให้พี่เขาดูว่าถ้าไม่ใช้เมมตัวนี้แล้วเนี่ยมันต่อได้ปกติเลยนะครับผมเพิ่งเจอเหมือนกันนะครับแต่ในคลิปอาจจะมีเห็นยี่ห้อบ้างผมไม่มีเจตนาที่จะโจมตีหรืออะไรนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุคลิปตัวนี้เมมตัวนี้ตัวเดียวที่มันเสียของเขาก็ได้นะครับแต่สรุปคือเมมตัวนี้เสียนะครับแต่ไม่ให้บอกว่ายี่ห้อเขาไม่ดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในคลิปน่ะมันอาจจะพูดจาวนๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมตื่นเต้นแล้วผมก็ดีใจอ่ะที่หาสาเหตุเจอว่าเป็นเพราะเมมนะครับทำให้เครื่องมันต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผมส่งคลิปอะไรพี่เขาดูพี่คงดีใจครับเดี๋ยวผมส่งกลับไปให้เขาจะเล่นละเพราะว่าเห็นว่าอีกสัก 4-5 วันจะมีงานขึ้นบินอีกนะครับเป็นพี่ก็เป็นอยู่ในหน่วยราชการนะครับเขาจะขึ้นไปถ่ายภาพให้นายเนาะโอเคงั้นเรามาดูคลิปกันนะครับว่าไอ้ตัวเมมเล็กๆเนี่ยมันเป็นต้นเหตุทำให้การปล่อย Wi-Fi ของตัวลำนะครับมันเฟลไปโอเคครับไปลองดูครับครับเจอแล้วนะพี่เกิดจากอะไรพอดีรอช่างใหม่ๆผมก็เลยทำให้พี่ดูก่อนเกิดจากตัวนี้ครับ Memory Card ตัวนี้ไม่มาตรฐานนะครับทำให้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ล้มเหลวนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยตัวนี้ออกก่อนนะเปิดตัวเครื่องนะครับแล้วก็รอสัญญาณไฟสีฟ้านะครับเราเข้าไปที่ Wi-Fi เหมือนวันนั้นเลยผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมพี่เคยต่อได้ทำไมตรงต่อไม่ได้นะครับแล้วพี่ก็รอคุณพี่ใกล้เลยครับพอไฟมันเริ่มกระพริบนะครับเดี๋ยวทับสันจะมาแล้วเห็นไหมฮะมาแล้วหาเจอแล้วนี่ครับทับสันซีโน่นะครับเชื่อมต่อกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับถ้ามันให้ใส่รหัสพี่ก็ใส่1-8นะครับเพราะว่าทำตามที่พี่ทำเนี่ยถูกต้องทุกอย่างเป็นเพราะว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันทำให้ทุกอย่างมันล้มเหลวนะครับโอเคพอแบบนี้แล้วนะครับพี่กดออกนะครับแล้วเข้าไปที่ซีโน่ทำตามคลิปที่ผมเคยให้เลยแต่ผมวันนี้เทสให้ดูว่าเป็นเพราะตัวนี้จริงๆนะครับเครื่องไม่เป็นอะไรเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้ดูการเชื่อมต่อนะครับอ
เดี๋ยวครูเดี๋ยวภาพจะมานะครับนี่ภาพมาแล้วนะครับนี่ครับกิมบอลนะครับกิมบอลเลื่อนได้นะครับเห็นไหมฮะเลื่อนได้นะครับต่อภาพแล้วนี่นะครับต่อภาพแล้วเห็นไหมฮะทุกอย่างเพอร์เฟคแล้วนี่ต่อภาพฉายพี่ดูอย่างนี้นะครับและถามว่ารู้ได้ไงว่ามันเสียนะครับพี่ดูจอภาพนะผมเอาเมมของพี่นะครับใส่ปุ๊บมันดิสคอนเนคทันทีเลยดูนะฮะ1 2 3ใส่ปั๊บดิสคอนเนคทันทีเลยให้ดูเห็นไหมฮะมันดิสคอนเนคเลยตัวนี้ตัวเดียวเลยครับทำให้การทำงานของนี้ล้มเหลวนะครับตัวนี้รวนนะครับเดี๋ยวส่งกลับครับเครื่องพี่ไม่เป็นไรครับเป็นตัวนี้ครับเสียตัวนี้ครับโอเคเนี่ยถ้าเกิดเรากลับไปถอดแล้วนะฮะถ้าเกิดเรากลับไปต่อ Wi-Fi ใหม่คิดว่าก็น่าจะมาอีกเนี่ยครับซันติโน่มาฮะมาละตัวนี้มันเชื่อมต่อละ มันแห้งไปเลยเดี๋ยวผมต่อให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเอาทำคลิปยาวๆเลยนะครับโอเคปิดใหม่นะครับเปิดใหม่นะครับเอาเมมออกมาข้างนอกนะครับเมมไม่ได้ใส่นะเปิด Wi-Fi แล้วก็รอนะครับก็สักครู่หนึ่งพอไฟมันได้สัญญาณกับพีทนี่ทับสันจะมานะมาแล้วครับทับสันซีโน่เห็นแล้วนะครับต่อเชื่อมต่อผมขึ้นว่าอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่พร้อมใช้งานนะสมัครอันนั้นคือต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อเรียบร้อยพี่กดออกเลยนะครับเราเข้าไปที่ซีโน่เข้าที่แอปฮับสันนะครับตัวนี้ปึ๊บภาพมาแล้วเนี่ยฮะภาพมาแล้วนะครับต่อได้พี่เอาไปต่อตามที่ผมบอกได้เลยครับผมทำให้ดูอีกทีนะครับว่า พอใส่เมมตัวนี้เข้าไปดิสคอนเนคทันทีนะครับปึ๊บเรียบร้อยดิสคอนเนคแล้วฮะภาพหายเห็นไหมฮะโอเคผ่านครับเดี๋ยวก็ส่งกลับเลยครับ